โอเคเรียบร้อยลูกตัดผมสั้นน่ารักจังเบยขอบคุณครับอาจจะเป็นฝั่งแมดเน็ตนะคะเล่นเฮ้ยไม่มียอนว่ะมีแวนเฮลซิงอะเมื่อแวนปะทะกับแวนแต่แวนของลิมิตไม่มีสกินนะจ๊ะแวนซิงแวนซิงเราจะมาดูกันว่าแวนเฮลซิงของแมดเนสกับของรีมิกใครจะตายก่อนกันเฟิร์สบัตจัดไปใครโดนเฟิร์สบัตนะฮะ200ฮะ200นี่หักจากเงินรางวัลเข้ากองกลางนะครับมึงบังเลข1เชียร์อ่ะจบแล้วเออบังไปเถอะอย่าให้เขารู้เลยปิดไว้ให้เห็นแค่มาหรอกมาคัมออนเบบี้มาแล้วเราจะจับตาดูกันที่แวนของทั้งสองทีมเราจะไม่จับตัวอื่นนะเราจับแค่แวนเราจะจับแค่แวนเฮลซิงของทั้งสองทีมน้ำมูขอเพจจอยหน่อยลองเสิร์ชหาใน Facebook เลยครับว่า War Dog เว้ย War Dog เกิดการ Invade Boo ขึ้นนะครับฝั่งทางวินก็ไม่น้อยหน้ามาเอาบูฝั่งเบคอนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เบคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินกลับมาเช็คบูของตัวเองจะมีประเด็นหรือเปล่าตอนนี้ตรงกลางมีประเด็นซึ่งฝั่งวินเนอร์อยู่5คนแต่เบคอนอยู่4คนแต่เบคอนได้เฟิร์สบัตไปแล้วเรียบร้อยและเบคอนก็ตายไปแล้ว1ตัวยังไม่มียอนของใครตายนะครับยังมีชีวิตส่วนลิมิตก็ลอยป้อมล่างไปอย่างเพลิดเพลินแลกกันไป1ต่อ1เมื่อกี้ใครตายคนแรกใครโดนแล้ว200อ้าวไม้ 007X ของผมโดนหักไปแล้วนะครับ200บอกเลยพี่ไม้300 200แล้วแวนเฮลซิงของแมดเน็ตจะอยู่ฝั่งคองเนาะส่วนของลิมิกจะอยู่ฝั่งมังกรอันนี้ต้องไปดูว่าใครจะได้เปรียบสตาร์ทไปแล้วเรียบร้อยน่าจะไม่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นสำหรับลิมิกกับทาร่านะครับไลน์ซันแข่งแล้วไม่มียอนว่ะมีแต่แวนไม่กล้าเล่นยอนไม่กล้าเล่นยอนกลัวตายกลัวโดนหักเงินตอนนี้ทางวินได้มังกรเล็กไปแล้วนะครับมาดูกันที่เงินของยอนทั้งสองตัวเงินกำลังเท่ากันอยู่นะครับ 1K จะเป็นฝั่งของแมกเนตที่นำไปประมาณ100นิดๆเพราะว่าได้มังกรไปมังกรเล็กได้72บาท2ใน3ป่ะพี่เกมเดียวครับต้องบอกเขานะว่าเล่นนานๆหน่อยขอตึงๆลิมิกบอกว่าเต่าฆ่าขยะแตะบอกเลยต้องเรียก007มาคุมเต่าอ่ะเดี๋ยวโดนแย่งฝั่งแมดเน็ตก็ไม่น้อยหน้านะครับแอบเอาไอ้นี่มิกลอยป้อมเพลินอ่ะตีป้อมเพลินอ่ะเราจะจับแค่แวนนะครับแวนยืนดีๆยิงทีๆนะตอนนี้เปต้ากับทาร่าอยู่ด้วยกันเลนล่าง2ตัว 07X เปิดเข้าไปแล้วยังไงเขาจะโดนเขาซ้อนหรือว่ายังไงเจมส์เอ้ยเจมส์ก็ได้เจมส์พูดผิดเจมส์ตายไปแล้วครับ1ตัวไปอยู่เต็มเลยเขารอซ้อนเยอะตอนนี้วินเนอร์เปิดมังกรไปแล้วได้มังกรไปแล้วนะครับตัวแรกยังไงลิมิตกับแวนเฮลซิงของเขาตามยาวๆครับนาคอเจมโคจะกลับมาหรือไม่ตอนนี้ตรงกลางมีประเด็นครับมีมาร์คจะเก็บสลิปน็อตได้ไหมสลิปน็อตน่าจะตายนะครับตายไปแล้วเรียบร้อยจะได้กอซิล่าอีกตัวหรือเปล่าเจมโคมาซ้อนทันและแวนเฮลซิงตายไปแล้วได้3ตัวเลยได้3ตัวเลย
รีมิกยังคงห่วงเงินที่จะเสียไปอยู่นะฮะยังอยู่ในป้อมยังเล่นแบบ play safe พี่ข้าไฮยาแต่ตอนนี้น่าจะลงมาป้อมล่างกันแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเหลือเกินเหลือน้อยกว่าครึ่งหลอดละจอยดีไหมทำให้จับถนัดขึ้นนะฮะแล้วก็ส่วนการบังคับอะไรก็ยังเป็นนิ้วตัวเองอยู่เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเคสอีกอันนึงอะใส่ทับจอยได้เอ้ยจอยใส่ทับเคสได้โถตอนนี้เชอรี่มีประเด็นข้างบนโดนลุมน่าจะตายแล้วครับมา4อย่างนี้แต่ได้โอมาได้โอมามาตัวนึงโอมาโดนป้อมนิงตอนนี้แวนเฮลซิงของแมนเนสถึงจะตายไป1ตัวนะครับก็ฆ่าได้1ตัวแต่ว่าป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางหายไป2ป้อมยาวนะครับเนี่ยแหละมันจะเสียตรงนี้แหละการที่เราไปได้เล่นบน4ตัวมันทำให้แบบเราเห็นช่องว่างว่าเอ้ยตรงกลางมันเอาได้แล้วก็ยาวตอนนี้ 0.7 ซัดกับทาร่าอยู่ในพุ่มมีเจมโคมาซ้อนส่วนวินเนอร์มาซ้อนอีกเหมือนกัน2ตัว3ตัวมีม้ากำลังไคจะมีใครตายหรือเปล่าไม่มีนะฮะชาร์จไปแล้วป้าบโอ้โหโดนชาร์จอย่างแรงม้าแปดหนีเลยอะแต่จริงๆไม่มีอะไรนะจริงๆฆ่าได้ด้วยเมื่อกี้แต่ว่าเพย์เซฟรีมิกกับความโง่ของเขารีมิกนะฮะลิมิกเก่งกับคีฟยังไม่ตายสักตัวเลยนะตายแต่มันโดนด่าแต่ที่รู้ๆตอนนี้เงินเข้าน้องมุก200 3 400แล้ว400แล้วเข้าน้องมุก400แล้วปลาฉลามขึ้นบกกระโดดมาเมื่อกี้ไม่โดนนะครับสำหรับลิมิกลิมิกบอกตายคนละ100เลยตายตัวละ100ครับตัวแรก200บอกเลย 07x โดนหักไปแล้ว200ลิมิกเจอกับทาร่ากลางป่านี่ไงมันถึงเล่นแวนไงถ้าเป็นยอนนะหนีไม่รอดมิกบอกสตันแล้ววิ่งอ่ะโอ้โหเจมโฮโดนชาร์จไปอย่างเจ็บเชอรี่ตายไปแล้วนะครับเจอเจมต้องเล่นลิงเจมกลัวลิงเชอรี่มาตายอยู่ข้างเลดโธ่ตอนนิ่งเลยมาดูกันด้านการออกของแวนทั้ง2ตัวโหแวนทีมนู้นออกไอ้นี่มาก่อนขี่ใหม่มาดูกันว่าใครจะโหดกว่าใครแต่ตอนนี้เงินลิมิตนำไป 3,000 เอ้ย300 เพราะว่าได้ป้อมกลางมา2ป้อมและได้เต่าทุกตัวที่เลนล่างนะครับเพราะว่าเรียกคนมาโซน ตัดเต่าตัดเต่าไม้200เช200เจม100นึงมีคนช่วยคิดเงินว่ะเปิดมาเดินไปแล้วทาร่าน่าจะหนีไม่รอดนาทีนี้น่าจะจบแล้วก็โอมาจะตายหรือเปล่าลิมิกบอกแฟดมาตัดเลยว่ะไม่ตายนะครับลิมิกหมดแฟดแล้วโดนปลาฉลามขึ้นบกกระโดดทุบหัวไปเพื่อนน่าจะซ้อนโคเวอร์ได้ดีนะฮะเชอรี่กระโดดดักหน้าเอ้ยโดนน่าจะตายไปแล้วไม่รอดสำหรับลิมน็อตเรียบร้อยเหนื่อยเฮ้ยดูเขาไปตีมังกรมาเลือดโลมันไม่เอาต่อมาตีมังกรต่อมิกกลัวเสียตังค์มิกไม่ตายเลยมิกตายสูบน่ะมิกบอกไม่ได้ตายแล้วโดนด่าเงินที่แข่งมาโดนแฟนเอาไปหมดแล้วยังจะมาหักกูอีกเหรอมิกเอาเรื่องมิกกลัวเสียตังค์สำหรับแมกเนตนะครับห่างกับแวนห่างกับแวนเรา500นิดหน่อยต้องอยู่ที่ทีมไฟแล้วแหละแวนอีกากับไม่อีกาตอนนี้ลิมิกบอกโอ้หิวเหลือเกินคลิปเล่นล่างขอหน่อยมิกตายโดนด่าไอ้โง่โหมิกตายโดนด่าอย่าลูกบวชบอกเลยโดนลุมด่าตอนนี้ข้างบนมีประเด็นกันนะครับสำหรับเชอรี่โดนขัดกระโดดไม่ออกตอนนี้โอมาเข้ามาปั่น
กลางวงแต่ว่าดาเมจไม่มีเพราะว่ามังกรโดนโซนไปข้างหลังโดย 007X นะครับแต่แวนเข้าข้างหลังอย่างนี้ 007X น่าจะโดนแวนขายเอ้ยโดนมีมาร์คชาร์จไปเรียบร้อยตายแบบไม่รู้ตัวให้ตาย5เลยเฮ้ยลิมิกได้คิว2ตัวนะครับอื้อเขามาจริงว่ะคนนี้ยังอยู่ล่างแวนเฮลซิ่งของเขาอะไรก็ลงที่มิกนะมิกบอกซอยป้อมแล้วซอยป้อมแล้ววันนี้นะฮะรีมิกเขาจะกับสกอร์ศูนย์ของเขาแต่ก็ไม่ตายเนี่ยเราจะมาดูเชอรี่ว่าจะ 2.2 หรือเปล่าอ่ามีทีมสีฟ้าขอให้หยุดชั่วคราวนะทีมฟ้าคือเบคอนด่ากันเองแล้วบอกมึงตายมึงเอาตังค์ให้กูเกม200เกม200ไม้200ไม้200ไม้200ได้600แล้วนะเอ้ยรวยแล้วมีข้าวกินแล้ววันเนี้ยบอกเลยที่โดนแบนเพต้าแต่อีกฝั่งไม่โดนแก้ทางไงครับฮะงงคำถามเดี๋ยวมาตอบนะไปถึงเวลาเล่นแบนหรือเปล่าอ๋อคิวมึง5บาทแก้ทางยังไงเย่ใหม่เย่ใหม่ F เย่ใหม่ FG พี่ม้าโหเบ๊กเบ๊กไม่ต้องพิมพ์จนอ่านไม่รู้เรื่องขนาดนั้นก็ได้เอ้ยเลยมิมิก็ตายหรือเปล่าทาร่าแย่งมังกรโอ้โหจบแล้วไอ้มิกหักตังโดนทาร่าขโมยมังกรโอ้โหจบเลยจบละที่ชมมาทั้งเกมทำมาทั้งเกมพลาดช็อตเดียวพังตอนนี้เบคอนเริ่มโดนคลองนะเริ่มหลอมคลองละแมนเนจนะฮะโดนเชอรี่กระโดดทับหัวไปจะใครรอดหรือเปล่าเจมโคมาซ้อนตอนนี้และน่าจะมาสายเกินไปสำหรับ1 2 3ประชาลามขึ้นบกไม่มีมานาด้วยก็ซิล่าก็ตามเข้ามานะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วตายเป็นเพื่อนตอนนี้ลิมิกจะโดนไม่โดนว่ะยังรอดอยู่ว่ะดวงมันแข็งจริงๆเว้ยเฮ้ยมัน 007X นะครับดูเลือดเขาแค่นั้นนะฮะวิ่งไปช่วยเพื่อนตายดีมาร์ค100จบแล้วมึงว่าทัวร์นี้ไม่เหลือเงินมิกไม่ตายเว้ย4คิวด้วยเว้ยเพื่อนมันช่วยไวโอ้จบแล้วทุกคนซัพพอร์ตมิกทำไมเชอรี่บอกซัพพอร์ตจนตัวเองต้องเสียตังค์เองเชอรี่บอกว่าโหไม่อยากได้เงินเยอะใช่ไหมเฮ้ยเขาก็โดดหนีว่ะเขาบอกยังจะกินพี่ยากน้องงี้แมนเนจต้องสู้นะครับฆ่ารีมิกให้ได้บอกเลยว่าวันนี้วินเนอร์ถ้าฆ่ารีมิกได้เอาใจไปเลยใจทุกคนไปเลยเพราะรีมิกมันจะไม่ตายมันจะไม่ยอมเสียเงิน 8,000 แล้วตังค์แต่ตอนนี้007มาพี่เลี้ยงเด็กกับเพิ่งรอดเชอรี่กระโดดเข้ามาทำหัวสลิปน็อตโหปาดไป1ทีครึ่งหลอดทำให้สลิปน็อตต้องเสียอันติไปนะฮะแต่ตอนนี้แวนเฮลซิ่งมาไคร่ร่วมกันไคร่2ตัวเชอรี่น่าจะไม่รอดเชอรี่อยู่คนเดียวด้วยเพื่อนทำอะไร 07X อ้าว300โหเฮ้ยเขายืนวาร์ปกันอย่างนี้เลยอ่ะใจมันได้ใจมันได้จริงมุกยูให้ฆ่ามิกว่ะมุกยูให้ฆ่ามิกต้องฆ่ามิกแล้วมิกจะมาตายศูนย์อย่างนี้ไม่ได้ท่ามกลางคนที่ตาย1ตาย2ตาย3ลิมิกจะไม่ตายไม่ได้มิกบอกโอ้ยดาเมจก็ไม่กล้าทำไม่กล้าวิ่งเข้าไปอยู่ข้างนอกกันเกมโดนเวฟเกมต้องกลับไปตามโดนเลือดทุกคนปกป้องทุกคนถามลิมิกตัวจริงเหรอมิกบอกขอฟัมหน่อยเงินห่างกันพันนิดๆนะครับระหว่างแมเนจกับลิมิกต
องฟาร์มซ่อมต้องฟาร์มซ่อมยังไงก็ซิล่าฆ่ามันฆ่าลิมิกมึงว่าอย่างนี้เลยเหรอตายเหรอตอนนี้ทาร่ากระโดดเข้ามาแล้วครับทาร่าจะโดนโหลิมิกมีกำแพงเป็นเพื่อนน่ะจบแล้วแล้วเปิดมังกรต่อตอนนี้ก็ซิล่าน่าจะโดนด่าพุ่งลงมาเข้าได้ออกไม่ได้ได้มังได้คองไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเบคอนเฮ้ยมากี่ได้ไงวะเนี่ยงงนี่มิกตัวปลอมเล่นแน่แน่ได้ป้อมบนไปเรียบร้อยแล้วเหลือหนึ่งป้อมมาที่ป้อมหน้าพร้อมกับบัคคองน่าจะยากแล้วนะฮะสำหรับจุดนี้น่าจะเสียใครก็ได้ค่ารีมิกทีตั้งทางเลยใช่007เข้าไปทุบแล้วนะฮะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ออกมาจะดูว่าทางวินเนอร์จะทำยังไงเชอรี่กระโดดทับแวนเฮลซิ่งไปแล้วแล้วก็ปัดเรียบร้อยสำหรับแมนเนสตายไปเรียบร้อยนะคะเหลือสลิปน็อตเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดเย้ตัวนี้เป็นของเบคอนไปนะคะ ต้องขอประจานรีมิก มันไม่ยอมตาย ข้าวหลังจะไม่บอกแล้วจะหักเงินใครแต่โอ้โหเล่นอย่างนี้นะเอ้ยไม่มีใครน้อยกว่าไม่มีใครน้อยกว่า7เลยอ่ะโยโหพี่มาร์คทำดาเมจไป 40% แต่ว่าทำยังไงครับแบกเลยไม้200เจม200เจเชไม้ตายคนแรกอ่ะ200เจมโดนไอ้วิกไม่ยอมตายไม่ยอมไม่ยอมวิกมันร้ายไอ้ปั่นมันโดดเข้ามาทำไมวะตัดเล่นแทงไหมล่ะความคิดไงความคิดงงเลยอ่ะแม่งพวกเชอยู่กัน5ตัวแม่งโดดมาเฉยเลยพี่มาร์คคิวไป10ตัวตรงคลองอ่ะจะลุยคิวแบบเฮ้ยมิกจะตายมิกไม่ยอมตายมิกโกงความตายอ่ะใครยังไม่ได้แคปกิจกรรมไว้แคปแล้วไปโพสเลยนะฮะโอ้โหมาเขาตาย8ตัวเอาเรื่องมันเดินหลบบ่อยเว้ยช็อตหน้าคองที่เขากระโดดลงมาด้วยขอให้ MVP ด้วยนะครับคนละ200เฮ้ยมันทวงตังกันอย่างนี้เลยวะลิมิตขอค่าปกป้องด้วยที่ตายศูนย์น่ะไม่หักเงินแต่ไม่ให้ตังค์ใช่เดี๋ยวทุกคนกูเล่นแทงไม่เชเห็นนะเข้าไปเอากระโดดเข้าไปเอาสลิปน็อตอ่ะโดนคล้ายเพลินน่ะเออไอเจแบบโทษแบบเพื่อนกูต้องตายว่ะตายอย่างที่เลยเวลามันตายอ่ะโหมิกอ่ะมิกโดนทาร่าขโมยมังกรโอ้โหไอมิกไม่ได้แล้วไงมันเข้าไปแก้ทาร่าก่อนนะทาร่าเป็นแท้งทาร่าเป็นแท้งเป็นแท้งดาเมจโอ้โหแสนดาเมจทาร่า26% 60,000มันยืนตีได้ไงดูเซฟฟิตดิโหเซฟฟิตเกือบข้ามมิกได้แล้วเกือบ FC ปลาฉลามแล้วบอกเลยเคยใคร 2.2 ดูด้วย 8.3 เจมก็สุด 7.1 นะยังดี ยังดีที่มันเป็น 7.1 ฮัลโหลดูดาเมจเจมเนี่ยไหนดาเมจเจม 11% เยอะกว่าไม้เปอร์เซ็นต์นึงอ่ะเจมแย่ละคนมันดูเยอะอ่ะคนดูแหละอันสามปันบอกว่าปันบอกว่าปันเมาอยู่ร้านปันกินเหล้าอยู่เอ้าโง่เลยปันนี่คือก็อดซิลล่าใช่ปะใช่ใช่กูงงเลยปันโดดเข้ามาเป็นไอ้หนุ่มหมัดเมาแล้วตาดูไปเลยปันโดดมาแบบเอาดิลุยเดี๋ยวมีย้อนหลังแต่มีย้อนหลังลงในช่อง YouTube สต๊อป